สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตั๊กแตนชนลดาลูกใหม่สายฝอเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีไม่มีใครไม่รู้จักเธอสำหรับภพพรภาคินหรือตั๊กแตนชนลดาเป็นนักร้องเพลงและนักเต้นหญิงชาวไทยเข้าสู่วงการโดยผ่านการประกวด First Stage Show ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3รวมถึงเคยเข้าร่วมประกวดเงาเสียงลูกทุ่ง .357 ซึ่งจัดโดยลูกทุ่ง FM โดยเป็นเงาเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์ต่อมาตั๊กแตนได้เซ็นสัญญาในสังกัดแกรมมี่โกและมีเพลงดังอย่างเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ในอัลบั้มชุด2ถนนค้นฝันและต่อมาเป็นที่ทราบกันดีว่าสาวตั๊กแตนนั้นได้หันมาทำธุรกิจเสริมนั่นก็คือน้ำพริกและน้ำปลาร้าโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่าบองแตนและล่าสุดต้องบอกว่าจำแทบไม่ได้ตั๊กแตนชลดาสลัดลุกลูกทุ่งเมืองโคราชสวมลุคใหม่สายฝออีกครั้งท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในลุคใหม่อย่างมากมายอย่างไรก็ตามเธอนั้นถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่สู้ชีวิตเลยก็ว่าได้กว่าจะมีวันนี้ได้เธอนั้นใช้ความพยายามมากมายเลยทีเดียวจนตอนนี้เธอนั้นได้มีทุกอย่างอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วล่ะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ